สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีป้าแพงบัตสุขุสุคนเด้อเขาออกไปเกี่ยวเขาพี่น้องแพงกันตื่นมามันมีซักเสื้อซักผ้าซักเสื้อซักผ้าแล้วกะเตรียมตัวออกไปนาเกี่ยวเขาต่อพี่น้องเอ้ยคืนนี่กะมัดเขาแล้วฝ้าพัดห้องพี่น้องเอ้ยย่านฝนตกพากันค้นเขายามกลางคืนอีกคนแล้วฝนผัดบทตกบาดนี่เมื่อยขนาดช่วงนี้พี่น้องงานลายเกี่ยวเขาคนเขาสบายดีในประเทศและก็ต่างประเทศเด้อที่เขามาเบิ่งมาส้มใส่กุ๊บก่อนกุ๊บขึ้นใหญ่ใช่ไหมเอ็มโตออกหน้าพี่น้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับยายอวดน้องแต่งแล้วก็พ่อบ่าวแพง4คนนี่แหละพี่น้องเอ้ยปีนี้ไผกับหน้าไผหน้ามั่นและพี่น้องเอ้ยซอยกันบ่ได้ไผกับเกี่ยวคือกันเนาะก็เลยบ่ได้ซอยกันหมู่คู่ก็ได้เกี่ยวหน้าไผหน้ามั่นสวงได้ซอยกันขอไผแล้วพุ่นแหละพี่น้องจังสิบ่ได้ซอยกันป้าเมากับเกี่ยวหน้าปลาดำสาวแพงบอกกับตันกับเกี่ยวหน้าปลาดำพี่น้องบ่อแพงกับเกี่ยวหน้าบ่อแพงคนหน้าบ่อแพงส่วนนี้ก็เอาตัวรอดไปก่อนพี่น้องไผก็ได้เตรียมตัวไปพี่น้องใหญ่อวดให้บ่อแพงเอาหน้าออกไปเอาหน้ากินก่อนพี่น้องเลยแดดฮ้อนฮ้อนพี่น้องโพดโพว่าฮ้อนฮ้อนคักฮ้อนแน่อะไรนี่แพงจนสิเป็นลมวานนี่ฮ้อนแห้งออกมาฮอดนาแล้วพี่น้องลงเกี่ยวเขาก่อนเกี่ยวยายอ้วนเอาไว้ใช่เนาะเกี่ยวเขา4คนพี่น้องเหมือนนี่ค่ะใส่กันก่อนอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเริ่มแดดอีกแล้วยายอ้วนน้องแต่งก็พอบ่อแพงลงก่อนเลยพี่น้องบ่อแพงเขาไปนอนบ้านพี่น้องยามมื้อเช้าแล้วออกมายายอ้วนนอนอยู่หน้าเลยบ่อแพงกับน้องแต่งเขานอนอยู่บ้านออกมากับ8โมง9โมงเลยพี่น้องเพื่อกินข้าวกินน้ำเอาให้ส้มบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทุ่งในทุ่งนาเปล่ามีแต่ห่วงใหญ่ๆพี่น้องตัวนี้เขาสองสั้นพี่น้องเอ้ยเขาสองสั้นนะได้จังห้องว่าสองสั้นเขามันปนมาพี่น้องนี่สั้นหนึ่งอยู่ลุมเขาสองสั้นได้เขาเป็นเขาเตี้ยกับเขาสูงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสุกพร้อมกันเนาะยายอ้วนเพิ่นจำเขาปลูกพิษอีกแล้วจำเขาปลูกพิษแล้วเอาไปหว่านตกกะบาดนี่ตกกะก็เลยดำออกมาได้เป็นเขาสองสั้นงามพี่น้องนะให้แคมเทียงนาบรรยากาศโซดบ่มีเมฆเลยซ้ำสีฮ้อนเมื่อคืนบ่าแพงยายอ้วนน้องแต่งขนเขากองไว้พี่น้องเอ้ยบ่าแพงกับน้องแต่งมัดแล้วพาห้องหึบมาคือฝนสิตกนี่ก็เลยพากันขนแล้วก็เอาฝาตั้งมาคุ้มไว้พูฝาตั้งคุ้มไว้กลางให้หน้าเลย
อยู่กองหนึ่งอยู่ผูกกองหนึ่งสามกองเทกตุกองไว้เป็นกองเป็นกองเดี๋ยวเบาแสงก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องปีนี้ขึ้นมาเบิดสู่คนนี่เขาเขาป่าบาแพงน้องแตงเป่าปีพ่อเริ่มแดดเริ่มร้อนบรรยากาศยามสาวที่ซุปอันนี้ก็เขาว่าแพงพี่น้องวันเกี่ยวกับน้องแตงตอนมืดๆเดี๋ยววันเกี่ยวเลยประกาศยังเด้เนาะประกาศบุญออกพรรษาบรรณาของไข่เก็บข้าวเมาข้าวห้างดอกอีกยังอันนี้ดอกลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์ลายอะไรอืมนี่อวนเกี่ยวหญ้าลายป่ะแม่ลายเกี่ยวไปนำเลือกหญ้าไปนำเอาไปใส่เขาก็เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขายังไงอ้วนเด้อแดดก็แดดแดดเดี๋ยวเกี่ยวเขาไว้ได้พี่น้องเกี่ยวแล้วก็เลือกหญ้าเกี่ยวแล้วก็เลือกหญ้าโอ้แห้งเกี่ยวอยู่หุ่นน้องเพชรอยู่หุ่นเสียสิแล้วพู้ท่านเทิงมันก็ซุกบ่แม่พู้ซุกซุกเบิดนี่แหละซุกเบิดหน้าถุงนั้นมาท่านซุกหน้าถุงเราท่านซุกพอดีแหละแล้วตัวนี้เด็ดต้นกันเริ่มนะวิดบุญออกกันซาเทิงทางลงมานี่กันพกเกี่ยวเกี่ยวไปน้ำบานมันแห้งกับมัดค้นนะแม่เหี่ยมือนักแต่เธอได้แม่มาลองตองแต่งเขาเกี่ยวอยู่แจ้มว่านนั่นมาลองตองแต่งแต่นักนะตัวงามนะบะสูตัวมาลองตองแต่งสามความนักตัวมาลองตองแต่งมันหับหมากหับพวงไอ้ตัวมันนั่นตัวมันงามโพดมันเป็นพะเพราเป็นมีแต่ใบเบิดพี่น้องเอ้ยมันอันนะมันโพดผุ่นขี้ควายใส่ผุ่นลายใส่ขี้ควายลายพี่น้องขี้ควายใส่หน้าเลยก็เลยโพดผุ่นบาดเกี่ยวพี่น้องเกี่ยวขาวสี่คนต้องแต่งยังฟังนั่นเด้อพี่น้องเกี่ยวขาวนำกันแดดเริ่มเอาอีกเลยยืนท่าดังตึ้งโอ้ยเด้อจังพวกเขาก็บ่เกี่ยวจำเขาอย่าย่านฝนตกย่านฝนตกผ่านได้ดิคนกลางคืนคืนพากันคนกลางคืนพี่น้องเอ้ยย่านฝนตกห้ามเขาคนแล้วผัดบ่ตกถุงลาวันเดอร์ถุงลาวันเดอร์ประเทศลาวพี่น้องเกี่ยวเกี่ยวพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านมาเด้อเกี่ยวข่าวน้ำกันเด้อบัดนี้บ่มียังหายกับหัวมี
โอ้มีเกี่ยวเขาพี่เนาะมีเกี่ยวเขาแดดแน่พี่น้องบอกหัวมีมาตรงเทพนาบ้างนาเขาฝาบัดได้ได้ใส่หมวกมีบัดแดดมันแห้งใส่หมวกมีแล้วไปหากินน้ำผึ้งแล้วบัดจักสิกินน้ำผึ้งจักสิแต้นต่อทั่วมันใส่อยากร้ายแม่ร้ายมือมากเลยแต้นกับลายได้พี่น้องเกี่ยวเกี่ยวเข้าไปนี่จะน่ากับแต้นตอดข้างหนึ่งแม่อยู่30หุ่มใช่มันอยู่ตามกอหญ้ามีแต้นเกี่ยวเกี่ยวนี่บริเก็บแมงมันเหมือนท้องซานโตถล่าท้องซานโตเห็นผ่านอ่ะเขาแบบนี้พอดีงามพี่เนาะห่วงเนาะอายุแต่พี่เนาะแต่มันหนักหนักมันตุ่งพร้อมเต็มหมากเต็มห่วงมาพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวซอยกันไผตัวลิงมาเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวข้าวนำกันเอาก็เริ่มจุกเบิดแล้วล่ะเกี่ยวแก้วเกี่ยวแล้วทั้งหน้าของบ้านก็คือจุกเบิดล่ะเอาบ่ทันก่อยเบิดดอกลาเวนเดอร์พี่น้องลาเวนเดอร์ดอกลาเวนเดอร์ประเทศลาวทุ่งลาเวนเดอร์ห่อนจังหน่อยห่อนพักกันเกี่ยวบ่ได้ได้พี่น้องจังหน่อยเกี่ยวนั่งเกี่ยวนั่งว่านเกือบบ่แพงเป็นลมโอ้ยห่อนก็ห่อนพลึกแดดแห้งลมจนออกหูย่างจนสิบ่มีแห้งย่างวันสามสิบเก้าองศาห่อนโพดช่วงสงกรานต์45องศาแต่เขามันสิล่มเกี่ยวเขาแม่นย่ำเกี่ยวเขาล่มว้อยว้อยอันนี้เพราะว่าแดดร้อนสามสิบเก้าสี่สิบโอ้ยแมงมันแดดแต่แดดบ่มีก่อนสิเหนียดแจ่มเลยตะแตนลายขนาดเลยเป็นเท่านะตะแตนเกี่ยวดีสี่คนนี่แหละพี่น้องเลยสิแล้วแล้วให้นี่เกี่ยวให้นี่แล้วก็ลงมาให้นี่ต่อพี่น้องก็ให้นั่นต่อทั้งเทิงผู้แลบาดนี่ผู้เอาตะเทิงหน่อยแล้วแม่ตะเทิงผัดมีข้าวเคี้ยวมากั้นนี่จะดอกลาเวนเดอร์ในคันนานี่เนาะ
ลาเวนเดอร์พี่หมอบลาเวนเดอร์พี่หมอบห้องเอามาเพ่งห้องเนี่ยพี่หมอบเวลาไปแตะมันสีฮุบลงเลยพี่น้องเดี๋ยวสังเกตเดินนี่ตอนนี้ยังบานอยู่ไปแตะนี่นะฮุบลงเลยนี่แตะปุ๊บฮุบปั๊บห้องนั้นเนี่ยพี่หมอบแตะปุ๊บฮุบปั๊บแตะละฮุบแตะละฮุบเลยพี่น้องเป็นผิดไปแล้วค่ะเพราะนี่ตอนนี้บ่ทันฮุบพี่น้องเดี๋ยวว่าแฟนสิแตะให้เบิ่งปึ๊บนะฮุบปึ๊บฮุบเข้าลงเกี่ยวเข้าก่อนพี่น้องว่าแฟนก็สิปิดคลิปแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเกี่ยวเข้าต่อพี่น้องสบายดีพี่น้อง